เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีโอกาสทำน้ำหอมของตัวเองก็เป็นสเตลบาร์เจนนี่โดดเด่นยังไงคะชื่อไม้นี้โดดเด่นยังไงน้ำหอมนี้เจนนี่เป็นคนคิดเองทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะขวดแล้วก็ชื่อแล้วก็ออกแบบดีไซน์เองทุกอย่างค่ะรวมทั้งกลิ่นด้วยก็ใช้เวลาทั้งหมด5ปีในการที่จะออกมาเป็นสเตลขวดนี้ค่ะเรียกว่าดูแลทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะทุกขั้นตอนจริงเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ว่าน้ำหอมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของผู้หญิงนะคะเราใช้ทุกวันเราอยู่กับมันทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฉีดน้ำหอมเป็นนี้เจนนี่ก็อยากจะให้รู้สึกว่ามีเจนนี่อยู่ติดตัวด้วยตลอดเวลากว่าจะมีวันนี้5ปีเลยค่ะที่เจนนี่มันผ่านโปรเซสอะไรมาบ้างมันเยอะมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เลือกเนี่ยเขาต้องเอาไปทดลองว่ากลิ่นเนี่ยมันจะเข้ากันหรือเปล่าแล้วก็ต้องส่งกลับมาอีกเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยทำที่ฝรั่งเศสค่ะเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือเลือกจากที่นี่ส่งที่นู่นส่งตีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้กลิ่นของเฉพาะตัวเราใช่ค่ะนี่ก็เป็นกลิ่นที่เจนนี่ใช้ทุกวันค่ะมีเสน่ห์ยังไงบ้างคะดึงดูดหรือว่าก็นิดนึงค่ะเวลาฉีดไปก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดให้ตรงข้ามมีเสน่ห์มากขึ้นตอนนี้วางขายไหนยังไงคะวางขายที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็ King Power แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะร้อนนะคะชิคกับพี่จะได้ดมด้วยไงพี่จะเห็นว่าเราอยู่อันฟอลโล่อาถรรพ์ไปทางเขาเลยแบบว่าอันฟอลโล่คนเดียวค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเจนขอไม่เล่าแล้วกันนะว่าเหตุการณ์มันเป็นรายละเอียดยังไงเพราะว่าเจนนี่ว่าเจนนี่เองกับวุ้นเองก็เจ็บทั้งคู่อะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคือเจนนี่เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเยอะแต่ถ้าเจนนี่ใช้คำว่าเพื่อนกับใครเนี่ยคือเจนนี่ให้ใจเกินร้อยเพราะฉะนั้นเจนนี่ว่าเจนนี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายกับความรู้สึกตรงนี้ด้วยแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันดูใหญ่มากก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมันเกี่ยวกับที่แบบเส้นไปสนิทกับผู้หญิงคนไหนว่าจะเป็นอันนี้พี่รู้เอาเองเนาะเจนขอไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเจนนี่เองเจนนี่ไม่อยากดึงใครเข้ามาเกี่ยวในส่วนของอารมณ์ระหว่างเพื่อนระหว่างเจนนี่กับวุ้นค่ะโอกาสได้เคลียร์กันก่อนจังค่ะโตเจนนี่ว่าโตมาระดับหนึ่งแล้วคำว่าเพื่อนเราต้องรู้ว่าคำว่าเพื่อนคืออะไรแล้วก็เจนนี่เองเจนนี่ก็เป็นคนที่ชัดเจนกับเพื่อนทุกคนมันจะไม่โอกาสเคลียร์กันได้เลยที่ลองปรับกันเนาะแล้วก็ลองเป็นแบบว่าเอาใจเจนนี่ไปใส่ในใจพี่เองคือมันเสียความรู้สึกหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันความรู้สึกดีๆไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเจนขอถอยตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ตรงนี้ดีกว่าถ้าจะพูดว่าเจนนี่กับวุ้นเส้นคือตัดขาดกันเป็นเพื่อนเลยได้ไหมเจนไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ณวันนี้คือเจนว่าเจนต้องรักษาใจตัวเองให้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะคะเจนนี่ถึงจะตอบว่าหลังจากนี้เจนจะเป็นยังไงได้แต่ณวันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเกิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันเราพิจารณาแล้วว่าค่ะว่าควรจะทำยังไงในแก๊งเองมีเป็นกาวใจอะไรไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเจนก็ได้ให้เหตุผลกับเพื่อนทุกคนว่าลองเอาใจเจนนี่ไปใส่ใจเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงอันนี้เห็นว่าคอลติคริสต์ด้วยเกี่ยวกันไหมครับกับเรื่องก็ด้วยอะค่ะเป็นสาเหตุเดียวกันไหมคิดนานค่ะแล้วก็รับรู้รายละเอียดมาเยอะพอสมควรก่อนที่จะทำทุกอย่างคือเจนนี่คิดดีแล้วเจนนี่ถึงจะทำเจนนี่ไม่ใช่เด็กที่เหมือนกับแบบอยู่กระถมแล้วก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำค่ะคือมันบั่นทอนจิตใจเจนก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเจนจะทำงานไม่ได้เจนนี่เลยตัดสินใจตัดตรงนี้ดีกว่าเสียดายมันคบมาหลายปีแล้วเรื่องแก่งตั้งแต่เด็กคบกันตั้งแต่เด็กอะค่ะก็รู้สึกเสียใจคือคำว่าเพื่อนมันเหมือนมันมากกว่าคำว่าแฟนนะคะมันคือทุกอย่างไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะสุขคือเรารู้ว่ายังไงมันก็ไม่มีคำว่าเลิกกันนะคะณวันนี้คือเจนก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% อย่างนี้ถ้าต้องรวมกลุ่มกินข้าวกันต้องมีหลานๆจะลองเจนก็เลยบอกว่าเจนขอถอยตัวเองมาดีกว่าเพราะเจนไม่ได้บอกให้ใครไปกดวุ้นหรือว่าไม่ให้ใครไปยุ่งกับวุ้นเจนนี่อย่าบอก คือเจนยังบอกนานาด้วยซ้ำไปว่าให้นานาอยู่เป็นเพื่อนวุ้นนะเจนแข็งแรงมากพอที่เจนจะสเต็ปตัวเองถอยหลังกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออาจจะด้วยแบบช่วงเวลาหรือว่าด้วยสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนนี่ก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงที่สุดเรื่องตอนนี้ขอใช้เวลาในการเยียวยาว่าเราเอากำลังใจตรงไหนมาทำให้เราเข้มแข็งเพราะว่าเจอเหตุการณ์หลายอย่างมากสองอย่างค่อนข้างที่ก็ต้องสร้างตรงนั้นขึ้นมาได้ตัวเองค่ะเจนได้ถามเหตุผลเขาว่าค่ะแต่ว่าประโยคที่ได้รับกลับมาก็ทำให้ตกใจพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าเจนอาจจะคิดว่าเจนเป็นเพื่อนวุ้นแต่เจนไม่แน่ใจว่าวุ้นคิดกับเจนเป็นเพื่อนหรือเปล่าค่อนข้างแรงสำหรับเราอาจจะเป็นเพราะว่าเจนนี่ให้ใจกับเพื่อนเกินร้อยอะค่ะเวลาเราเจ็บเราถึงเจ็บมากกว่าแฟนหรือว่าคนที่เราคบกันเพราะเพื่อนอย่างที่เจนนี่บอกคือยังไงมันไม่มีวันเลิกกันนะคะแม้กระทั่งตอนนี้เจนก็ยังรักวุ้นที่วุ้นเป็นวุ้นแบบนี้เพียงแต่มันอาจจะด้วยเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์มันทำให้เจนรู้สึกว่าเจนนี่ถอยหลังกลับมาหายใจเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงมากกว่านี้อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันโอ้ยอันนี้เอาที่หลักเนอะถือว่าเป็นแผลสดพร้อมๆกันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขาก็ยังรอเราอยู่เจนไม่ได้ทำอะไรผิดนะอย่างที่เจนบอกพี่แล้วเจนว่าถ้าทุกคนรับรู้เรื่องราวจริงๆเราจะเก็ตเองว่าทำไมเจนนี่ถึงเป็นแบบนี้และยังยืนอยู่ได้นะจุดตรงนี้ในความแข็งแรงแบบนี้แล้วเพื่อนๆที่เหลือเข้าใจไหมครับคือเส้นมันแบบเข้าใจค่ะก็คุยกันแล้วก็เจอกันเมื่อวันที่ผ่านมาเนอะขอบคุณค่ะ